พรรคกก.พรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะมีประเด็นเรื่องของความวุ่นวายภายในพรรคเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเลยไม่ค่อยได้เห็นเลยว่าตกลงเขาจะทำอะไรนะคะสำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านกันบ้างนะคะหรืออาจจะมีการขับเคลื่อนแค่เฉพาะบางคนแต่ว่าพื้นที่ข่าวกลับดึงไปถึงเรื่องเฉาๆต่างๆที่เกิดขึ้นในพรรคแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพรรคก้าวไกลบอกว่าโอตอนนี้เนี่ยเขาประกาศเลยนะว่าปี 2567 นั้นลุยเลือกตั้งท้องถิ่นกันทุกระดับแล้วก็ประเดิมนายกอบจ.โดยย้ำว่าการปลดล็อกท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเท่านั้นล่ะที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่ะมีความเคลื่อนไหวผ่านทางเพจพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความหัวข้อก้าวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับเริ่มต้นที่นายกอบจ.ต้นปี 67 โดยบอกว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ 18-19 พฤศจิกายนนี้คณะก้าวหน้าจัดงานสัมมนาท้องถิ่นก้าวหน้าโดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลที่ทำงานร่วมกับคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยสก.และคณะผู้บริหารของพรรคก้าวไกลเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์จากการทำงานในรอบกว่า2ปีที่ผ่านมารวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นในอนาคตร่วมกันในการนี้นายสรายุทธใจหลักผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลได้กล่าวสรุปถึงทิศทางอนาคตของพรรคก้าวไกลในด้านการเมืองท้องถิ่นนะคะโดยระบุว่าเป้าหมายของพรรคก้าวไกลก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศการสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคที่เข้มแข็งยึดโยงกับสมาชิกพรรคและในอนาคตข้างหน้าคือการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในทุกระดับพรรคก้าวไกลจึงกำลังเร่งเดินหน้าจัดตั้งโครงสร้างตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและตัวแทนพรรคประจำอำเภอที่จะรวมกันเป็นคณะกรรมการพรรคระดับจังหวัดโดยจะเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคผ่านตัวแทนในการตัดสินใจเรื่องสำคัญตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับชาติในที่ประชุมใหญ่ของพรรคและที่สำคัญก็คือการเป็นกลไกหลักในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยในตำแหน่งสำคัญได้แก่นายกอบจ.และนายกเทศมนตรีนครคณะกรรมการพรรคระดับจังหวัดและคัดสรรผู้สมัครร่วมกับกรรมการบริหารพรรคส่วนในการกระจายอำนาจนะคะเรื่องของตัวแทนตำแหน่งอื่นๆอย่างเช่นนายกอบต.หรือว่านายกเทศมนตรีตำบลคณะกรรมการพรรคระดับจังหวัดก็จะมีสิทธิ์คัดสรรผู้สมัครได้ด้วยตนเองคุณสรายุทธเนี่ยบอกว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่จะมาถึงในช่วงต้นปี 67จะเริ่มมีกระบวนการคัดสรรผู้สมัครให้เห็นออกมาบ้างตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปโดยในการคัดสรรรอบนี้พรรคต้องมั่นใจจริงๆว่าผู้สมัครนายกอบจ.จะเป็นตัวแทนของพรรคได้ตามที่ประชาชนคาดหวังเป็นคนที่มี DNA แบบพรรคก้าวไกลจริงๆค่ะขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายด้วยนะครับในหัวข้อความสำคัญของท้องถิ่นในการเมืองระดับชาติโดยระบุว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการเมืองระดับชาติอย่างยิ่งการเมืองท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ปัญหาที่สุดย่อมแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดีกว่าสสที่ทั้งไม่มีงบประมาณและอยู่ไกลจากปัญหาแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้คือการที่สสต้องนำปัญหาในพื้นที่มาปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาทุกครั้งเกือบ2ชั่วโมงเพราะคนใกล้ปัญหาไม่มีอำนาจไม่มีงบประมาณดังนั้นการกระจายอำนาจคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับประชาชนเพื่อทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจและมีงบประมาณในการแก้ปัญหาของประชาชนส่วนสส.จะได้มีเวลามากขึ้นในการทำหน้าที่จริงๆก็คือการออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารค่ะคุณพิธาก็บอกว่าโครงสร้างที่รวมศูนย์ทุกอย่างอยู่ที่ส่วนกลางนะคะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองโตเดี่ยวประเทศไทยคือกรุงเทพคือประเทศไทยอำนาจการตัดสินใจงบประมาณอยู่กับส่วนกลางถึง 84% ท้องถิ่นตัดสินใจเองได้แค่ 16% นี่จึงทำให้ประเทศไทยต้องมีการกระจายอำนาจจากการเปรียบเทียบข้อมูลในระดับโลกว่าประเทศที่ยิ่งกระจายอำนาจก็จะยิ่งเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้นขณะที่ระดับการกระจายอำนาจกับดัชนีการทุจริตก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันก็คือยิ่งประเทศเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการกระจายอำนาจก็จะมีกลไกการตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็มีการเลือกตั้งในท้องถิ่นมากเท่าไหร่การทุจริตก็จะยิ่งน้อยลงเช่นเดียวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำข้อมูลระดับโลกก็ชี้เห็นว่ายิ่งกระจายอำนาจมากเท่าไหร่ความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วยช่วงท้ายคุณพิธาก็ย้ำบอกว่าผมเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าการปลดล็อกท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเท่านั้น ที่จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมชัยชนะของทุกท่านและความสำเร็จของทุกท่านก็คือชัยชนะของผมด้วยเช่นกันนะคะนี่เสียงจากคุณพิธา